นาทีนี้ถ้าไม่พูดถึงหนังเรื่องกังกูไบก็คงไม่ได้แล้วใช่ไหมวันนี้เอเจเอชจะพามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้กันคำแรกคำว่าโสเภณีถ้าพูดเพราะๆแบบเป็นทางการหน่อยเราก็จะเรียกว่า prostitute prostitute นะคะ prostitute คำที่สองซ่องโสเภณีเราจะเรียกว่า brothel brothelสังเกตว่าคำว่าโตค่ะมันสะกดด้วย th เนาะ hs ก็จะให้แลบลิ้นมาเล็กน้อยวางไว้ระหว่างฟันบนกับฟันล่างเนาะแล้วตัว hs เองก็จะใช้ตัวทอทงสะกดในภาษาไทยแทนเพื่อรู้ว่าเป็นตัว th นะ brothel คำสุดท้ายขาดไม่ได้ก็ต้องมีแม่เล้าใช่ไหมแม่เล้าเราจะเรียกว่า brothel keeper brothel keeper ก็คือ keeper ก็คือผู้เก็บรักษาใช่ไหมคะ brothel ก็คือซ่องโสเภณีก็คือ brothel keeper ก็เลยแปลว่าแม่เล้าหรือผู้ที่ดูแลซ่องโสเภณีนี่เองเอาล่ะหวังว่าจะได้คำศัพท์ไปใช้กันอย่างสนุกสนานนะ AJS รีบไปดูต่อแหละ